ะเติมขาหมูพะโล้ได้พี่แล้วก็เติมขาหมูเยอรมันได้ครับขาหมูเยอรมันก็คือตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับสวัสดีครับผมนัท King Street Food นะครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าซอย อรุณอมรินทร์19นะครับอยู่ที่หน้าร้านขาหมูบุฟเฟ่ต์นะครับเติมไม่อั้นนะครับตอนนี้คนกันแน่นร้านเลยนะทุกคน79บาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่า79บาทนี่เขาเสิร์ฟอะไรกันบ้างนะครับไปกันเลยไม่อั้นนะครับหมูก็ไม่อั้นเติมกี่รอบก็ได้ใช่ไหมครับน่าจะเติมกี่รอบก็ได้ครับเสร็จก็พี่เขาจะสับหมูอยู่ตรงนี้นะฮะเติมกี่รอบก็ได้ใช่ไหมพี่79บาทไม่อั้นนะครับกินกันไม่มีเวลาจำกัดนะครับหมูไม่อั้นหมูไม่อั้นข้าวไม่อั้นนะครับจะตักข้าวม้อยข้าวมากนี่แล้วแต่สะดวกเลยนะครับสับกันทั้งวันนะครับขายกี่โมงถึงกี่โมงครับพี่8ไม่ใช่ครับ9โมงถึง5โมงเย็นครับ9โมงถึง5โมงเย็นนะครับถ้าใครสนใจก็ลองแวะมาทานดูนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยนะครับพี่ครับพี่ครับเห็นว่ามีราคา79บาทใช่มั้ยครับแล้วอันนี้เป็นบุฟเฟ่ฟิวชั่นนะครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่ใช่ไหมครับ129บาทนี่คือยังไงครับพี่129บาทเนี่ยเติมขาหมูพะโล้ได้พี่แล้วก็เติมขาหมูเยอรมันได้ครับขาหมูเยอรมันก็คือตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับตรงนี้เองวิธีเติมคือยังไงครับวิธีเติมก็เติมได้เรื่อยพี่สับจานให้ต่างหากแยกต่างหากแล้วมีน้ำจิ้มเราครับตรงนี้ครับลองแบบพี่ตักให้ดูนิดนึงครับพี่เป็นน้ำจิ้มอันนี้เป็นน้ำจิ้มของขาหมูทอดนะฮะขาหมูเยอรมันเนาะมีสองแบบเนาะโอเคครับวิธีการก็คือที่พี่บอกก็คือสั่งถ้าเป็น129บาทนี่ก็คือสามารถสั่งให้พี่สับเป็นจานให้ได้เลยได้ครับไม่อิ่มก็เติมได้หรอพี่อ๋อกี่จานก็ได้ขอให้กินให้หมดก็พอได้กินให้หมดไม่เป็นไรพี่ไม่ได้ดิพี่กินไม่หมดไม่เป็นไรแล้วฉันก็สั่งเยอะทำไงพี่ ก็เรื่องปกติ
านนะไม่มีปรับไม่มีอะไรที่เติมได้เรื่อยๆก็อยู่ที่ดุลพินิจคนทานนะครับสั่งแต่พอดีนะฮะโอเคครับทุกคนนี่คือในเซตเท่าไหร่นะพี่2อย่าง1 2 9ใช่ไหมใช่ครับโอเคจะได้เป็นจานนี้เลยเหรอจานอย่างนี้พี่มาคนเดียวแล้วก็สับไปอย่างนี้นะพี่คนเดียวก็ขาอย่างนี้ทั้งขาเนี่ยนะพี่สุดยอดครับอันนี้ซีฟู้ดครับอ๋ออันนี้ซีฟู้ดเหรอฮะใช่ครับอันนี้มันจะเป็นแบบรสชาติแบบน้ำจิ้มแจ่วบางคนมันก็ชอบแบบเผ็ดไม่เผ็ดนะพี่ก็ลองดูนะพี่มันแต่ว่าอร่อยแน่นอนครับนี่ข้างนอก